สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบบ้านพิมพูครับวันนี้ผมอยู่ที่ The Manners Bangkok นะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาฟิตติ้งสูตรเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีคุณแมนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ผมก็จะแวะมาลองสูตรนะครับเป็นไงบ้างครับคุณแมนสูตรของผมอันนี้เป็นฟิตติ้งแรกฟิตติ้งที่1ของ The Manners เป็นยังไงบ้างครับคือผมอยากให้เห็นภาพได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าถ้าเป็นโครงมาอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพครับทางร้านก็เลยเจาะกระเป๋านะครับแต่ยังไม่เข้าคอนะประมาณนี้เอาแขนมาให้เรียบร้อยให้เห็นโครงสร้างเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีพวกดีเทลที่สอยหางม้าทะลุปกออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อได้ความโหลนะครับอันนี้ในกรณีที่วัดตัวค่อนข้างแม่นแล้วครับไม่มีอะไรต้องปรับมากมายแค่มาดูบอดี้บาลานซ์ของลูกค้าอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วเพื่อนฟังก่อนนะครับว่าของ The Manner เนี่ยนะครับเวลาที่เป็นฟิตติ้งแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีการเอาแขนมาคือเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะสำเร็จพอสมควรซึ่งเพื่อนๆจะค่อนข้างประหยัดเวลามากอย่างสูตรตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา 15,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของ The Manners เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็คือตรงนี้จะเป็นหางม้าแล้วก็จะมีสไตล์ที่มีความเป็นอิตาเลียนนะครับนี่แล้วก็จะมีความโค้งมีความโรตื่นเต้นมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลองพร้อมๆกันนะครับดูว่าฟิตติ้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้ครับเพื่อนๆก็ลองแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าสวยงามมากๆเลยอย่างซิกเนเจอร์ของ The Manners เป็นยังไงบ้างครับคุณแมนหนึ่งเลยก็คือเป็นสไตล์ออกแบบอิตาเลียนใช่ครับก็เป็นอิตาเลียนก็จะมีเส้นโค้งเส้นวาวค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงบริเวณแบบปกคอของเขาเนี่ยก็จะโค้งถูกไหมครับก็จะเป็นการโค้งครับตรงนี้ก็โค้งนี่ก็โค้งปกจะไม่ตรงจะโค้งตรงนี้แม้กระทั่งตรงปกเนี่ยที่ดูเหมือนจะตรงเนี่ยจริงๆก็คือไม่ได้ตรงแต่ว่าจะมีเคิร์ฟของความโค้งแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีความโค้งเช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณกระเป๋าก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบบาเชต้าครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหางม้านะครับในบริเวณส่วนของปกนะครับนี่ก็จะเป็นฟีลลิ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นฟิตติ้งแรกนะครับของผมนี่ต้องเก็บตรงไหนบ้างครับคุณแมนก็เดี๋ยวเลื่อนไหล่เข้านิดนึงครับ ครับแค่นี้เดียวจริงๆครับแล้วก็หลังตรงเนี้ยครับนะครับผ้ามากองนี่ค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะดันแผ่นหลังขึ้นครับเพื่อให้หลังมันดูคลีนดูสวยแต่ตรงบ่าหลังต้องมีผ้าเหลือบ้างครับเพื่อให้กอดอกได้ยกมือได้ใช่ประมาณนี้ครับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยจะแวะมาลองนะครับคืออันดับแรกเลยเพื่อนๆควรจะใส่กางเกงตัวที่จะแมทช์เข้ากันอาจจะมีเชิ้ตนะครับแล้วก็เป็นรองเท้านะครับนี่คือควรที่จะtotal look แบบว่าพร้อมที่จะใส่กับลุคนี้เลยนะครับมันจะทำให้ลุคที่เราออกมาเนี่ยดูเพอร์เฟคที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอย่าลืมเชิ้ตนะครับเป็นกางเกงสแลกนะครับแล้วก็เป็นรองเท้านะครับนี่เราจะได้เห็นสัดส่วนทุกอย่างอย่างสวยงามเลยนะครับสวยมากเพื่อนๆดูทางด้านหลังเห็นไหมครับเขาจะมีโค้งมีความเคิร์ฟนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเก็บด้านบนขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงหลังขึ้นนิดนึงนะครับปกติแล้วครับคุณแมนเวลาที่เราฟิตติ้งแรกเนี่ยจากวันแรกที่มาวัดตัวเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับอย่างเร็วสุดถ้างานในลัดนี้ก็คือ3สัปดาห์ถึง1เดือน3สัปดาห์ถึง1เดือนพอผมฟิตติ้งวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับคุณแมนประมาณ2สัปดาห์จะได้รับชุดแล้วโอเคประมาณ2สัปดาห์หรือไม่เกินหรือไม่เกินนะครับแล้วแต่งานแล้วแต่คิวด้วยนะครับช่วงนี้ฮอตมั้ยครับฮอตมากก็นิดนึงครับนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น total look นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูเป็นไงบ้างคราวนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราฟิตติ้งเสร็จนะครับคือด้วยความที่ผมเนี่ยตัดกางเกงไว้แล้วนะครับให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับเป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกระดุมแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระดุมเขาสัตว์แท้ๆแบบนี้นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกตัวกระดุมได้นะครับนี่ว่าอยากจะได้เป็นสีไหนเป็นแบบไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเลือกเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเป็น New Browns นะครับนี่แล้วก็จะเอากระดุมเนี่ยมาลองวางดูว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กระดุมที่แขนของเขานะครับมีของ The Manners เนี่ยเขาก็จะคิสกันแบบนี้นะครับก็จะวางเรียงมาในลักษณะแบบนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะครับนี่สวยมากนะครับเพื่อนๆรอแบบว่าตอนที่เขาทำสำเร็จนะครับอย่างปกแบบนี้เนี่ยครับก็จะเป็นปกแบบนอตลาเพลแต่ว่าจะเป็นนอตลาเพลที่มีขนาดกว้างของผมมีกว้างเท่าไหร่ครับคุณแมน
4.25 นิ้วครับ4.25 นิ้วจริงๆก็คือเป็นเทรนด์เนาะตอนนี้ใครๆก็อยากจะใส่ปกที่เป็นนอตลาเพลที่มีขนาดใหญ่อย่างของคุณแมนนี่เท่าไหร่ครับ5นิ้วครับ5นิ้วครับคราวนี้ปกเนี่ยก็จะเป็นตามขนาดของรูปร่างที่ดูแล้วแบบบาลานซ์ที่สุดอันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยดูบาลานซ์หุ่นให้ว่าเบอร์ว่าควรที่จะเป็นเบอร์ไหนนะครับ บางคนอาจจะชอบใหญ่บางคนอาจจะชอบเล็กนะครับแต่ว่าเทรนเนี่ยตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือ4นิ้วขึ้นไปเนาะส่วนใหญ่4นิ้วขึ้นไปถ้าเป็นสไตล์คลาสสิกนะถ้าเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับเพื่อนๆนี่ก็สวยมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหางม้าอันนี้ก็จะเป็นงานมือที่อยู่ทางด้านในครับรอยมันจะชัดเลยเนี่ยคือต้องใช้มือต้องใช้มือต้องใช้มือนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับ15,000ราคาเริ่มต้นเพื่อนๆก็จะได้เซตแบบของมาร์ตินพูลแบบนี้เลยนะครับรวมกางเกงครับรวมกางเกงครับนี่ถ้างบน้อยก็มีเซต6,900จะเป็นงานอีกลาสหนึ่งจะเป็นอีกลาสหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับนี่แต่ผมแนะนำนะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาตัดเหมือนคุณจ๊อบเรียบร้อยสวยงามหล่อแน่นอนนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือความโค้งของบริเวณกระเป๋านะครับนี่ชุดนี้ผมอาจจะใส่เป็นตอนกรรมการตัดสินการประกวดครับในเวทีหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆให้ดูข้อดีของเขาปกที่เป็นปกเรียกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบแฟลปนะครับเราจะสามารถใช้ได้2แบบแบบหนึ่งก็คือทำเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเจ็ตพ็อกเก็ตแบบนี้นะครับนี่ก็จะให้ลุคที่ดูคลีนเคลียร์สวยงามอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแฟลปพ็อกเก็ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับการใช้งานเพราะว่า 2-in-1 นะฮะตัดมา1ได้ถึง2เพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมีความโค้งตรงนี้เขาก็จะมีการเจียนโค้งนะครับจะแตกต่างจากแบบทั่วๆไปที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะครับนี่แล้วตรงนี้เขาก็มีเป็นเส้น second line ติดเก็บตรงนี้มา1อันกระเป๋านะครับก็มีความโค้งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะไล่โค้งสวยงามมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้พิกซิตชิ่งนะครับเดี๋ยวพอเสร็จผมจะเดินมาหมดเลยครับเดินถึงนี่ตายแบบนี้ก็จะมีงานแบบว่าเย็บดำน้ำนะครับเป็นสติชชิ่งนะครับนู่นนี่นั่นสวยงามมาให้ดูของคุณแมนนี่คุณแมนลุคนี้คือแบบเท่มากคนเนี่ยจะนิยมมาตัดปกแบบนี้กันเยอะมากใช่ไหมครับช่วงนี้ปกน็อตที่คือผมว่าให้อารมณ์ที่ดูค่อนข้างแบบทางการก็ได้ฟอร์มอลก็ได้แต่ดูมีสไตล์แล้วก็ดูแบบใช้งานได้นานเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะได้เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตใช่ไหมครับนี่ก็เป็นกระเป๋าแบบนี้ก็จะให้ลุคที่ดูลำลองมากกว่าให้ดูนะครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าชอบแบบเป็นสปอร์ตหน่อยก็เป็นกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าปะครับสวยงามมากจะมาตัดเหมือนของคุณแมนก็ได้นะครับนี่สวยงามครับคุณแมนมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับเรื่องฟูลแคนวาสนะครับที่ร้านก็มีฟูลแคนวาสด้วยนะครับไม่ได้มีแค่งานรูปผสมครับครับก็ทำได้หลากหลายรูปแบบแต่ก็ขอเวลาหน่อยครับครับเล่าต่อให้ผมคุยให้หมดเลยคืออย่างตัวนี้ครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นการผสมส่วนหนึ่งหางม้าส่วนหนึ่งไม่หางม้าเพราะว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ผมเองเป็นคนที่เปลี่ยนสูตรบ่อยมากนะครับแล้วก็ราคาประมาณนี้ใช้ระยะเวลาในการตัดประมาณนี้ผมคิดว่าผมโอเคแล้วนะครับถ้าเป็นงานที่เป็นฟูลแคนวาสเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับชุดที่เพื่อนๆจะใส่ไปยาวนานเลยแต่เพื่อนๆต้องรอนะขนาดของผมเนี่ยก็คือต้องรอแล้วผมเนี่ยจะต้องใส่ในเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประมาณเนี้ยของผมอะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เป็นฟูลแคนวาสก็มีเช่นเดียวกันอยากจะได้เป็นผ้าวูลก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่นะครับนี่ก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นความชอบของแต่ละคนนะครับนี่ให้ดูซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เลือกผ้าตัดสูตรที่แพงมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นลักษณะก็คือเป็นงานคอมเมอร์เชียลอ่ะคือต้องเปลี่ยนบ่อยพอสมควรแล้วก็มิกซ์แมทช์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟิตติ้งว่าฟิตติ้งออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สไตล์นะครับความเทรนดี้ของสูตรแล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจอ่ะแล้วก็อินกับเนี่ยครับนี่ต้องอินกับเรื่องราวจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตนาฬิกาเขาไหมครับสาวนาฬิกาเขาครับ ครับสวยมากเลยครับอุ้ยเราเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับ
นี่แฟรดริกคองสตองครับเพื่อนๆสรุปเดี๋ยวทุกคนไปซื้อตามกันหมดนะครับนี่วันนั้นเล่าให้ฟังว่ามาปุ๊บผมก็ทุกคนก็มองนาฬิกาก็ให้คุณแมนเนี่ยลองใส่หลังจากลองเสร็จปุ๊บคุณแมนก็ไปจัดมา1เรือนก็ทักเพจทัก Facebook ทัก Facebook แฟรดริกทันทีครับสั่งเลยครับก็ได้มานะครับเพื่อนครับสวยมากครับครับเห็นไหมฮะเป็นทีมเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณแมนเขาไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนี่เลยนะครับอ่ะตามมาดูครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับคุณแมน3เล่มนี้สวยไหมครับสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับคุ้มค่าเห็นไหมครับนี่เล่มนี้ผมแนะนำเล่มนี้ผมก็แนะนำเล่มนี้เนี่ยเขาแถมมาเองนะคุณเนยเนี่ยอยู่ข้างๆคุณเนยแซวบอกว่าคุณแมนซื้อหนังสือ3เล่มเท่ากับคุณเนยซื้อหนังสือ10ปีนะครับนานกว่าจริงๆเดี๋ยวเขาจะมีอีกเล่มหลายๆเล่มตามมานะเพื่อนๆนี่เล่มเนี้ยจริงๆใครที่อยู่ในแบบเรียกว่างานบ้านคอนโดอ่ะเขาจะชอบเอาเป็นพร็อพไปประดับตกแต่งนะครับเนี่ยก็คือมาที่ The Manor เนี่ยเพื่อนๆก็แวะมาดูได้นะครับ3เล่มนี้เจ๋งทั้งหมดนะครับนี่บรรยากาศร้านก็แบบว่าสวยงามครับแวะมาแบบถ่ายภาพได้นะครับครับมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตติ้งบ้างครับคุณแมนครับก็การฟิตติ้งนะครับสำหรับกางเกงก่อนนะถ้าเข้ามาแล้วพอสวมใส่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่พอดีเนี่ยก็ทางร้านก็จะมีการปรับแก้นะครับอาจจะไม่ได้พอดีภายในครั้งแรกในการฟิตติ้งลูกค้าอาจจะต้องรอนิดนึงในการปรับแก้ครับผมคราวนี้ด้วยความที่คลิปของผมอะตอนที่ทำออกไปอะคือครั้งแรกผมเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆด้วยสรีระและรูปร่างแล้วก็ผมเนี่ยมีไซส์ของตัวเองที่วัดมาเป๊ะอยู่แล้วพอสมควรแล้วก็บอกคุณแมนว่าต้องการได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะฟิตในครั้งแรกเลยแต่สำหรับลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องฟิต1ครั้งแล้วอาจจะมีการปรับแก้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจเพราะนี่คือการตัดกางเกงแล้วก็ตัดสูทแบบบีสโปกเนาะใช่ครับแต่ถ้าเป็นสูทเนี่ยยังไงก็คือต้องฟิต1ฟิต2อย่างแน่นอนถูกไหมครับต้องฟิตครับเพราะว่าร่างกายสรีระของเราไม่เหมือนกันครับใส่มาแล้วก็จะมีการเก็บมีการปล่อยที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะได้งานที่เนี้ยบอ่ะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็ต้องเผื่อระยะเวลาครับนะครับนี่ก็นี่นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆมา The Manor เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคน appointment มาก่อนอย่างระหว่างที่กำลังถ่ายตอนนี้ครับก็มีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดจากพัทยาขับตรงมาเลยแล้วก็ไม่ได้คิวนัดครับซึ่งวันนี้คุณแมนมีคิวเต็มทั้งวันเลยแล้วผมเองเนี่ยผมก็ทั้งมาลองด้วยแล้วก็มาถ่ายทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองผมก็มีเวลาจำกัดเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าท่านต่อไปเนี่ยที่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะนัดดีกว่าเนาะเพื่อความเป๊ะนะครับแล้วคุณแมนจะได้ทำงานสะดวกด้วยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับวันนี้ผมมีของขวัญนะครับนี่มามอบให้กับคุณแมนด้วยนะครับนี่ลองเปิดดูครับลองเปิดดูครับสรุปทุกคนอยากได้หมดครับนี่ข้างในนะครับเพื่อนๆจะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ผมเนี่ยผสมเองนี่คุณแม่ลองฉีดดูครับโอ้โหเป็นไงครับหอมครับอยากรู้ว่าเป็นอะไรมีอะไรเนาะเดี๋ยววันหลังผมอาจจะเอามาดรอปไว้ให้กับแฟนๆของช่องมาดินพูดีกว่าเนาะใครมาตัดสูตรเนาะก็จะได้รับฟรีอะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบซีคริตเซนในสไตล์ของมาดินพูวันนี้นี่ก็เอามาฝากคุณแมนนะครับขอบคุณครับไม่มีที่อื่นแน่นอนครับเพื่อนๆอย่างช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคุณแมนแบบลูกค้าเยอะไหมฮะลูกค้าเยอะมากแล้วก็ที่มาจากช่องมาดินพูก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแฟนคลับมาดินพูนี่เยอะจริงๆโอ้ดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นคนนิสัยน่ารักเกือบทุกคนเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าคนดูในช่องมาดินพูนี่น่ารักนะครับส่วนใหญ่เขามาตัดอะไรกันครับคุณแมนกางเกงก่อนเลยไหมก็คุณจ๊อบตัดอะไรเขาก็จะตัดอันนั้นแหละครับโอเคโอเคมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเขาเห็นคุณจ๊อบเขาก็เซลล์ลูกคุณจ๊อบแล้วก็บอกว่าอะไรแบบเนี้ยโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตัดสูตรเพื่อนๆก็มาตัดสูตรเนาะจริงๆอ่ะมันมีช่วงนึงที่ผมมาตัดเชิ้ตกับคุณแมนด้วยเป็นแบบคัฟลิงลูกค้าก็มาตัดเหมือนกันมีครับเป็นแบบคัฟลิงนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆไปดูใน Instagram ของผมได้เลยนะครับแล้วช่วงที่เป็นแบบสิ้นปลายปีอย่างเงี้ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของการแต่งงานด้วยลูกค้าเยอะไหมคุณแม่ก็เยอะมากครับครับจริงๆปกติมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลิกของการแต่งงานนะครับครับ
มันจะใกล้เคียงกันหมดในช่วงตั้งแต่ไฮซีซั่นตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ยิงยาวนะครับแล้วก็ของเราอ่ะมันเป็นงานบางอย่างเป็นงานมือครับต้องอาจจะต้องแชร์ระยะเวลาแล้วก็มีคิวครับค่อนข้างเยอะครับแล้วอ่ะจะผลิตยังไม่ได้เยอะพอค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงอ่ะดูแลลูกค้าทุกเคสครับเต็มที่ที่สุดที่ผมทำได้อ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมาก็จะเจอคุณแมนนะครับจะวัดตัวเองจะดูแลเพื่อนๆเองเลยสำคัญนะครับเพื่อนๆจะตัดสูตรเพื่อนๆต้องวางแผนนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยอยากได้เลยเพราะบางครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลาตามที่ผมบอกเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต้องดูคิวด้วยเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องฟิตติ้ง1ฟิตติ้ง2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นไฮซีซั่นคนแต่งงานเนี่ยพ่อหมอแม่หมอเขาก็ตำราเดียวกันหมดเลยครับเพื่อนๆคือพอวันนี้ดีทุกคนก็จะแต่งวันนี้เหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีฮะลูกค้ามาเป็นทีมเป็นทีมเพื่อนเจ้าบ่าวโอ้โห12คนนะครับให้ระยะเวลาแค่เดือนเดียวคือมันค่อนข้างน้อยบางทีขอเวลาแค่สักพี่ครับขอ14วันได้ไหมโอ้โหภายใน10ชุดอะไรเงี้ยบางทีผมก็อยากรับนะแต่บางทีก็หนักไปนิดนึงครับควรจะวางแผนเท่าไหร่ครับคุณแมน6เดือนสบายๆผมว่า 3-4 เดือนโอเค 3-4 เดือนนะครับเพื่อนๆ 3-4 เดือนแล้วก็ต้องรักษารูปร่าง2เดือนก็ได้ครับโอเค2เดือนก็ได้ย้ำนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องรักษารูปร่างนะครับไม่ใช่ว่าตอนวัดแบบหนึ่งพอตอนแต่งอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็มีการปรับให้ได้เพราะฉะนั้นก็รักษารูปร่างครับสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าบ่าวครับแล้วยังมีนะครับครับเจ้าบ่าวตั้งแต่ต้นปีต้นปีเนี่ยครับครับมาฟิตติ้งแล้วก็ทิ้งชุดไว้หลายคนเลยนะครับเพื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วกลับมาอันนี้รูปร่างเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่รู้เลิกจะชนกันอีกหรือเปล่าต้องเผื่อเวลานิดนึงนะโอเคครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาดีที่สุดครับเพื่อนสุดท้ายครับคุณแมนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมในช่องมาตินพูบ้างครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับของช่องมาตินพูนะครับก็ผมก็ดูแลงานทุกคนให้เต็มที่นะครับเหมือนที่ดูแลคุณจ๊อบอะครับครับเพราะฉะนั้นไปติดตามใน Instagram ของ The Manners ได้นะครับแล้วก็เขามี YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแมนมากๆนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเพื่อนๆว่าฟิตติ้งไฟนอลของมาร์ตินพูลเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินพูลลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ